สปอนเซอร์บาย GT Game Store โอเคเอานะครับสวัสดีผมครับผมนิวส์คุ้งกับเกม60 seconds ในพาร์ทที่2นะครับก็มาอยู่กันอีกครั้งนึงเนื่องจากให้แล้วจบไปหน่อยป่ะ10วันก็จบไปผ่านด้วยผมนี่เงียบเลยโอเคผมก็จะมาเล่นแบบโหมดคนเดียวก่อนแล้วอีกทีนึงแล้วกันนะครับในโหมดของ Apocalypse Mode แล้วกันในโหมดที่2นะว่าจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่าจะเป็นโหมดที่เริ่ม MT กับการพบเจอกับสิ่งต่างๆนานามากมายนะครับมีการที่จะต้องเก็บของเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาพวกนี้นะครับก็มีทั้งโหมด Little Boy ง่าย Fat Man คนอ้วนปานกลางหรือไม่ก็ทัศาบอมบ้าโหมดยากนะครับผมขอเริ่มที่โหมดปานกลางก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าถ้าโหมดที่ผมเล่นเขาแล้วมันจะเป็นโหมดง่ายปะในส่วนของจูโทเรียลนะเพราะฉะนั้นรอบนี้จะเอายากขึ้นทีละระดับแล้วกันนะครับมา Fat Man คนอ้วนเลยล่ะชื่อฟรุงฟริงนะโหมดเนี่ยอ่ะแล้วมันลองโหมดแฟทแมนกันดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าต้องเล่นเริ่มต้นปั๊บก็ต้องออกหาของปุ๊บเลยใช่ปะล่ะใช่ปะเตรียมตัวให้พร้อมรอเวลาใช่ไหมครับผมเตรียมตัวให้พร้อมเล่นของกันนะดูของกันนะครับโอเค ต้องรอเวลาก่อนที่จะต้องรอให้แบบเตือนภัยก่อนว่าจะเก็บของได้ใช่ไหมเนี่ยทำไมต้องปากขนาดนี้เนี่ยโอเควิ่งไปเชลเตอร์เพื่อกดชิปด้วยกดชิปไม่ได้นะครับผมโอเคไปใช้สำคัญที่ได้ไปฉายไม่ได้ใช้เลยไม่มีแบบใช้แบบอะไรนะเขาแล้วมีขึ้นมาว่าใช้ได้แต่แบบใช้เล่นส่องแสงเหรอใช้เพื่อโอเคเก็บแม่มาเก็บน้ำเก็บไอ้นี่สบู่สักอย่างนึงมาแป๊บนึงนะเวลาเลยครึ่งนึงครับผมลูกอยู่ไหนลูกหายลูกไปซ่อนลูกเศร้าเสียใจอะไรเศร้าทำไมอย่าเศร้าเลยลูกพ่ออยู่นี่แล้วนะลูกสาวอยู่ไหนวะลูกสาวหายครับผมลูกสาวไหนวะลูกสาวอะลูกสาวนี่โอ้โหอยู่สักไกลอยู่สักลึกเชียร์ลูกสาวมาไม่ช่วยพ่อเก็บของเลยลูกเอ้ยลูกเนาะลูกรีบมารีบไปเหลือเวลาอีกปะเอ้าเฮ้ยไม่มีเวลาอ้าวโดนระเบิดปะอ้าวดักก่อนพ่อกำละกำจบมันได้แล้วเอ้าพ่อตายปั๊บชีวิตจบชีวิตดับเลยไม่มีคุณครอบครัวไปต่อไม่ได้ขอโทษคือผมนึกว่าเหมือนในจูทอเรียลมันจะแบบมีเวลามานิดนึงอ่ะก่อนที่จะครบเวลามันจะมีโอกาสให้เราเล่นไปต่อดันตายเฉยขอแก้ตัวใหม่อีกรอบนึงครับผมนี่ไปไม่เป็นโอเคใหม่คิดเราเนี่ยจะหาของแปลกๆมาดีกว่าแล้วเราจะพยายามไปเอาไม่คือมันสุ่มแรนดอมของที่ใหม่ด้วยโอเคเตรียมตัวมันต้องผ่านจุดไหนวะจุดดำใช่ป่ะถึงเวลาหมดเอาเถอะโอเคเตรียมพร้อมนะครับ5 4 3 2กดตัวล้วนเนี่ยมากล่องเพย์บานกล่องเพย์บานโอเคโอ้โหของพี่บันทีเดียวเต็มเลยเชอะวางลูกชายมานี่ลูกมานี่ลูกห้องนี้มีอะไรมีน้ำไปฉายทำไมพ่อตายแล้วไปต่อไม่ได้เลยคืออะไรเอามีหมีด้วยอยากได้หมีจังเลยอ่ะมีให้เก็บหมีเชอะเก็บซุปเร็วเก็บซุปโอเคไปเร็วเข้าเวลามีมากเก็บได้แค่มัน4ครั้งอ่ะ4โอเคเก็บซุปแล้ววิทยุไหนวะวิทยุไหนวะหาวิทยุไม่เจอป่ะครับพี่น้องโอ้ my god เก็บซุปเก็บวิเก็บแม่วิทยุนี่โอเคเจอแล้วทันป่ะวะทันป่ะเนี่ยวิทยุสำคัญมากโอเคเก็บขวดนี่เก็บปืนโอเคไปโอเครอดครับเกือบไม่รอดโฮมสวีทโฮมผลของความสำเร็จโฮมสวีทโฮมบ้านที่รักของฉันลาก่อนเกือบไม่รอดอีกรอบหนึ่งเกือบจะหายรอบหนึ่งอะคือไม่ตั้งใจจริงนะรอบเมื่อกี้นี้นึกว่ามีหลายสิบห้าวิอะไรเงี้ยโอเคแฟมิลี่กายซูเปอร์คือไงโอ้ซุปเยอะเลยอะซุปครบใช่ไหมเนี่ยเย่ซุปมี6อันน่ะน้ำมี3ขวดน้ำน้อยตายแล้วเราน้ำมันน้อยไปใช่ไหมเนี่ยโอเคจะพยายามเอาชีวิตให้รอดกันนะครับดูเดลี่สตีมันนิดนึงพวกเรามาที่กำมันได้ก่อนที่จะเกิดระเบิดเกิดขึ้นนะเกือบไปแล้วไหมล่ะป
พวกเราอยู่ด้วยกันแล้วก็พวกเราจะทำสู้ต่อไปได้แน่ๆพวกเรารู้ว่าซุปพวกนี้มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะจ๊ะและในฐานทัพเราก็มีซุปเต็มไปหมดเลยด้วยพวกเรากินกระป๋องได้หมดเลยพวกเราจะหลับกับกระป๋องพวกนี้นะจ๊ะพวกเราจะได้คุยกับกระป๋องพวกนี้ด้วยก็เราก็เริ่มทำบางคนก็เริ่มทำแล้วเหมือนกันนะไม่มีคนคุยได้เลยก็มีน้ำไม่มากเท่าไหร่นะสำหรับทุกคนก็มีพอมีได้อยู่แหละนะพวกเราก็ต้องแบ่งปันกันให้ดีนะกันนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นที่กำบังที่มีอาหารเพียงพอแหละนะอาหารดีมากเลยตั้งแต่ที่พวกเราเคยเห็นมาพวกเราไม่เคยเห็นที่ไหนมีอาหารดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะอันนี้เอาปืนไปทำไมเนี่ยเธออย่าจ้องอย่างนั้นสิโอเควันแรกเหมือนเดิมนะครับมีซุปโบกหนึ่งด้วยเจ็ดกระป๋องเลยเหรอซุปเยอะมากอ่ะเราเก็บมาเยอะไปป่ะบางทีโอเคตอนนี้ก็คุณก็เริ่มรู้สึกแบบหนกตกใจเล็กน้อยนะจ๊ะวันแรกก็เป็นเรื่องที่แบบวิกฤตแบบวิตกกันบ้างแหละเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้นะพวกเราควรจะบอกเรื่องนี้ตอนที่เพื่อนบ้านพวกเราไประเบิดบาร์บีคิวอะไรอย่างนี้นะคือไงไม่ค่อยแน่ใจนะโดดเวอร์กูคือจะบอกว่าช่วงเวลาที่ทำบาร์บีคิวกับเพื่อนบ้านเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยทำนองนี้ใช่ปะทำนองนั้นนะครับโอเควันแรกก็ไม่ต้องให้ใครกินอะไรนะครับก็เก็บไปหิววันหลังนะจ๊ะพ่อก็หนวดขึ้นไวมากเช่นเดิมนะครับโอเควันที่2ไปอย่างไวนะครับตอนนี้ก็เก็บความทรงจำไว้สักกันนะพวกเราก็พร้อมที่จะเชิญหน้าความจริงแล้วนะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละนะถ้าเกิดพวกเราใจเย็นลงใจเย็นอยู่อย่างนี้แหละโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแมรี่เจนวันนี้นะจ้าทิมมี่ก็เป็นได้ด้วยดีนะครับจะเป็นได้ดีๆนานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้ก็ดีนะโดเรสก็ยังโอเคอยู่ส่วนเท็ดก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมฮะก็ไม่ต้องกินนะครับพวกนายโอเคตอนนี้ก็เพื่อนบ้านก็เริ่มมีรังสีผมมากมายยังไงเนี่ย trip to the surface ถ้าเกิดตอนนี้เราไปข้างบนอ่ะจะมีปัญหาเสียงหนักนะจ๊ะอันนี้ก็มีบอกว่าเท็ดก็แฮปปี้ที่จะได้ไปข้างนอกนะฮะโดเรสก็มั่นใจว่าเธอจะรอดข้างนอกได้แมรี่เจนก็พร้อมที่จะออกข้างนอกเหมือนกันทิมมี่ก็ทำได้แต่มันบอกว่า big risk คือเสี่ยงมากครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปแล้วกันนะเราจะเตรียมตัวไปพรุ่งนี้ดีไหมไม่แล้วกันนะเพราะว่ามันดูเสี่ยงมากเกินไปอาหารก็ยังมีพออยู่นะใครบางคนจริงจังมากเขานะ about banking on the hash we are scared เหมือนกับว่าเขาประตูดังมากพวกเรากลัวที่จะเปิดนะแต่อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะใช่ปะพวกเราน่าจะดีที่ได้เห็นเพื่อนบ้านใหม่หรือใครหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยวันที่สองนะเจอจ๋าเราจะเปิดดีไหมผมว่าเราไม่เปิดดีกว่านะครับผมจะไม่เสี่ยงแล้วกันนะมันดูมันคอรุนแรงมากอะไรเงี้ยเราเก็บอาหารไว้ก่อนดีกว่าเก็บปืนเก็บนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเก็บสุขภาพตัวเองไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนยังโอเคเริ่มหิวน้ำวันแล้วนะครับอีกวันนึงท่านจะไหวได้นะโดเรสเอาเชือกไปเธอเสียงดังเริ่มหยุดลงแล้วนะจ๊ะตอนนี้คนที่เคาะประตูไม่ว่าเป็นใครก็ตามก็คงไม่ค่อยต่อไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยพวกเราก็ควรจะให้แมรี่เจนดื่มอะไรบางอย่างนะทิ้งทิมมี่หิวอย่างนี้คงไม่ดีแล้วก็มีน้ำพอสำหรับโดเรสกันมั้ยเนี่ยส่วนเท็ดก็ต้องการน้ำทุกคนต้องการน้ำหมดเลยครับผมตามนั้นเราไม่ให้อะมีอะไรปะอีกสักวันนึงจะเป็นรายไปทุกคนก็พร้อมใช่ไหมยังฮาร์ลิสเดอะบิ๊กลิสอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นยังไม่ดีกว่านะอันนี้แมรี่เจนไม่โอเคกับเวสแลนด์แล้วโดเรสก็ได้อยู่เท็ดได้อยู่ทิมมี่ก็ไม่อยากไปเท่าไหร่โอเคทนอีกวันน่ะอะไรเนี่ยมีหนังสือกับอย่ากันยุ่งเหรอเนี่ยมีกลิ่นขยะเหม็นมากเลยมีข่าวดีที่พวกเราไม่มีสิ่งของมากที่พวกเราจะได้เห็นนะก็พวกเราก็ยังดีที่เก็บอาหารไว้ได้นะพวกเราก็เหมือนว่าทำของบางอย่างพังลงไปเหรอมีแมงสาบด้วยการแมงสาบด้วยอ๋อแมงสาบมีแมงสาบผมมาแล้วกับการแมงสาบด้วยหนังสือครับผมหนังสือได้ข่าวหนังสือนี่คือหนังสือโอชีวิตรอดนะครับผมเอามาตีแมงสาบครับผมปัวโอเคแมงสาบคงตายห่าแล้วครับผมเอามากินได้ปะไม่มีใครตายนะหิวน้ำตายตอนนี้คงไม่ใช่อ่ะยังไหวอยู่นะโอเคคนเธอต้องกินน้ำทั้งหมด4คนแล้วก็จะหมดขวดนะครับจะรอดไหมวันนี้พวกเราหลบกระสุนปืนในตอนนี้ก็มีเสียงกระสุนปืนดังมากจากข้างนอกมีตัวอะไรใหญ่ๆมีขนมี8ขาสองหัวสองแสงได้หวังว่าพวกเราจะไม่โดนมันจะไม่เจอกับมันนะมีน้ำที่แมรี่เจนต้องการเดี๋ยวนี้เลยทิมมี่ก็ไม่ต้องการเท่าไหร่นะแต่เขาต้องดื่มน้ำโดเรสก็เช่นกันเท็ดก็ต้องการน้ำเพื่ออยู่รอดน้ำทุกคนคนละขวดครับผมน้ำก็จะหมดไปหนึ่งนะครับอันนี้ก็โอเคผมว่าผมจะให้เหมือนเดิมดีป้าเดี๋ยวนะขอดูส่วนนี้สิ still irradiated going to the wasteland right now unsafe
ถ้าไม่กลัวป่วยก็จะไปได้นะครับตอนนี้ก็ยังดีกว่านะผมว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะน้ำยังพอสู้ไหวแล้วนะผมว่าโอเคในนี้มีรูปรถด้วยเราคิดว่าเป็นความคิดที่ดีนะที่จะเล่นอะไรสนุกๆในที่นี่ก่อนนะแล้วก็เหมือนสร้างโรงหนังในที่กุ๊บที่กำบังนี้เองพวกเราเรียกมันว่าทันเดอร์โดมทันเดอร์โดมคุ้นๆนะเราใช้เวลาทั้งวันกับการพยายามที่จะเขียนบทละครแล้วก็สนุกกับการเล่นไปเป็นมาแถวนี้นะจ๊ะทำนองนั้นนะคือไม่ให้เบื่ออะไรอย่างนี้แหละโอเคกินน้ำทุกคนนะวันต่อไปเลยแล้วกันนะครับเป็นวันนี้มันรุ่นจังวะเคยมันดับนานจังวะเอแปลกวันที่5อ้าวเปเปอร์คืออะไรขึ้นความสำเร็จเฉยเปเปอร์เอ้ยขวดน้ำหมดไปขวดนึงนะครับผมเหลือ2ขวดจะรอดหรือเปล่านะฮะแต่ต้องฟื้นเสียงออกไปแล้วนะพวกเราเล่นเป็นสปายฉันเป็นสปายแล้วมันก็สนุกมากเลยใน3ทีแรกเท่านั้นนะหลังจากนั้นก็ทุกคนก็เบื่อกับการเล่นเป็นสปายแล้วนะไม่มีอะไรใหม่สำหรับแมดดี้เจนทีมมี่ก็เช่นกันวันนี้โดเรสก็เหมือนกันนะเพชรก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมไม่มีอะไรเท่าไหร่นะพวกเธอตอนนี้มีใครหิวไหมเอ่ยไม่หิวจริงเหรออาหารต้องเยอะอุตส่าห์อาหารมาเยอะไม่หิวก็เลยเหรอหิวก็หน่อยสิเทสมีความสุขที่จะได้เสี่ยงนะโดเรสก็รอดชีวิตได้ไม่ได้เจนรู้สึกดีมากทิมมี่ก็อยากจะไปแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยใช่ปะแต่ผมต้องการน้ำอะครับผมอีกสักวันน่าจะเป็นไรไปของอีกสักวันหนึ่งนะอันนี้ก็อยากให้บินเสียงอะไรมาสักอย่างหนึ่งบ้างอะทำไมกำแพงหนึ่งเปลี่ยนจังเลยทำไมพวกเราถึงน้ำท่วมกันแน่พวกเราไม่รู้จะเตรียมพร้อมไงกับชีวิตดีอะต้องใช้เรือหรือเปล่านะเรือจะพอดีสำหรับในที่นี่หรือเปล่าพวกเราต้องการบางอย่างต้องใช้บางอย่างฟังวิทิวไปซะอย่าคิดอะไรมากนะเธอเอาชีวิตกันต่อไปนะกันนะครับจะพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดแล้วกันนะผมว่าคราวนี้คงไม่ใช่ง่ายๆที่จะเจอกับคนช่วยเหลือนะโอเคมีสัญญาณช่วยเหลือมาก่อนนะมันก็ดีนะที่ได้ฟังก่อนที่น้ำจะหมดอะไรเงี้ยแต่ผลกระทบของมันก็ทำให้พวกเรามีปัญหาในการทำความสะอาดที่นี่ก็คือเหมือนว่ามีน้ำของเหลวบางอย่างที่มันเกาะเกาะแถวนี้แล้วทำให้มันสกปรกเราเลยต้องทำความสะอาดทำนองนี้นะครับใช้เวลาเป็นวันเลยอ่ะแล้วมันกลิ่นอะไรกันแน่เนี่ยเหม็นจังเลยอ่ะก็ดีนะที่พวกเราจะเย็นลงได้โชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเนเจนในวันนี้เช่นเดียวกับทิมมี่นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันกับโดโรเลสแล้วก็เท็ดก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะหิวกันยังเนี่ยหิวกันยังไม่หิวกันเลยเหรอกินอะไรกัน กินแมงสาบใช่ปะเนี่ยพวกเธอเนี่ยแปลกนะเนี่ยโอเคอันนี้แข็งเข้มแข็งขึ้นตอนนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์ถ้าเกิดเข้าไปสกาเวนเจอร์อาจจะมีสารเคมีเกิดขึ้นก็ได้เหรอเราลองส่งใครไปสักคนดีปะอยากลองส่งเหมือนกันนะไปพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ค่อยส่งถ้าเกิดไม่มีเปลี่ยนแปลงไปผมจะได้เอาน้ำยัดให้ใครสักคนนึงไปด้วยไปปะเนี่ยทุกคนไม่หิวน้ำนะอันนี้ก็ความเงียบทำให้พวกเราเบื่อก็อยากให้แฮปปี้กันหน่อยอยากมีอะไรฟังก็เลยใช้วิทยุฟังโอเคเปิดฟังครับผมยังเก็บของตุนไว้ก่อนอยู่ก่อนนะสู้ได้แหละวันที่7แล้วครับผมมีคนเริ่มเขียนเลยแล้วเริ่มหิวน้ำอีกแล้วไม่หิวก็หาก็ได้เหรอวะสูบมันต้องเยอะไม่อยากจะกินกันเลยใช่ไหมเนี่ยโชคดีที่พวกเรามีวิทยุกับพวกเรานะจ๊ะเนี่ยได้ฟังเพลงด้วยเพลงก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยน้ำก็ต้องการแล้วนะมันนี่เจนต้องการน้ำทิมมี่ก็ต้องการน้ำโดเรก็ต้องการน้ำเท็ดก็ต้องการน้ำเหมือนกันใช่เลยแล้วแฮปปี้สู้ต่อไปอะไรเนี่ยมีกล่องเทปบานด้วยมันแย่มากพวกเราหลับไม่ลงเลยมีปัญหาการหลับนะเนี่ยพวกเราที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแต่มันแย่กว่านั้นนะพวกเราต้องเจอกับปัญหาอื่นแล้วใช้ทำไมเก็บไว้ก่อนสิผมว่านะอาหารมีเยอะแล้วให้ไปเถอะเนาะผมว่าทิมมี่เลยดีกว่าผมจะให้ทิมมี่ไปลองเสียงข้างนอกดูดีป้าอยากลองให้ทิมมี่เสียงดูอะนะโอเคทิมมี่ออกไปสกาเวนเจอร์พรุ่งนี้นะครับผมคือวันที่8นะครับที่แล้วกินน้ำกันด้วยนะเริ่มโซมแล้วเว้ยเฮ้ยชิบเป่งแล้วพวกเราพยายามที่จะแบ่งกะกันแล้วนอนอย่างน้อยคนละ1-2ชั่วโมงนะแต่โชคร้ายมากที่พวกเราเหนื่อยเกินไปที่จะทำอย่างนั้นอ่ะมีปัญหาอื่นนะจ๊ะที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับมันและหวังว่ามันจะจัดการได้เรียบร้อยภายในเร็วๆนี้นะทำไมเหนื่อยกันนะกินน้ำครับผมน้ำหมดแล้ววะทำไมเหนื่อยกันวะใครจอกไปข้างนอกทิมมี่ครับผมนะไม่เหนื่อยนะเฝ้ายามจนเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยพวกเธอต้องมีคนออกไปข้างนอกรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปทีมมี่แบลน้ำเยอะๆนะได้โปรดเถอะขอร้องสู้ไว้นะทีมมี่สู้ไว้สู้ต่อไปโอเควันต่อมาทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้นเมื่อทุกคนใจเย็นลง
แมนนี่เจมส์วันนี้ก็ปกติดีทิมมี่ออกไปข้างนอกพวกเราไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะวันนี้โดเรสก็โอเคดีเท็ดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพิเศษนะอืมทุกคนไม่ได้คาดต้องการน้ำใช่ปะแค่เหนื่อยอ่ะอืมแค่เหนื่อยครับผมแต่น้ำก็จะหมดแล้ววันน้ำเหลือขวดเดียวจะไหวบ่บ่เนี่ยน้ำเป็นน้อยไปจริงๆอ่ะพวกเราจะอยู่ในอีกนานแค่ไหนกันแน่เนี่ยจะผ่านไปเป็นปีหรือเปล่าเนี่ยฉันคิดว่าพวกเราคนนี้จะปล่อยไปดีกว่านะอย่าไปคิดมากเลยดีกว่านะเรื่องพวกเนี้ยฮะรอดไหมรอดเถอะนะมีข้าวกินวันนี้10 I will survive I will survive คือโอเคดีขึ้นแล้วครับมันแม่ดีขึ้นแล้วแต่เท็ดยังเหนื่อยอยู่อ่ะอืมเท็ดจะฟื้นมากนะเท็ดมันก็ดีนะที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกอ่ะอะไรอย่างงี้มันนี่เจนก็ปลอดภัยที่นี่โดนเล่นพักผ่อนแล้วเท็ดไม่ค่อยพูดอะไรวันนี้นะพวกเราคุยกันเรื่องต่างๆนานาแล้วจะจุดพวกเราก็ทะเลาะกันทะเลาะกันหวังว่าจะมันจะจบเร็วๆนี้นะทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันสิทะเลาะกันทำไมล่ะแปลกแค่ไม่มีใครมาเคาะประตูเลยเหรอวะกลัวสึกไม่ดีเลยครับหิวน้ำหิวน้ำแล้วเหนื่อยหิวน้ำน้ำก็จะหมดแล้วว่ะความโกรธเริ่มมากขึ้นกันไปพอแล้วนะไม่ไหวแล้วอย่าไปห่วงเรื่องนั้นกันเลยดีกว่านะทุกคนต้องการดื่มบางอย่างไม่ได้เจนก็บอกว่ายังเหลือน้ำอีกไหมเนี่ยเราเลยต้องการดื่มน้ำเหมือนกันเท็ดก็เช่นกันน้ำจะหมดแล้วอ่ะคุณเริ่มบ้าไปแล้วคุณเริ่มพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างบ้าจริงบ้าจริงบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยบางอย่างที่พวกเราต้องบอกกับเพื่อนบ้านของพวกเรานะว่าทุกอย่างจะพังไปหมดแล้วในช่วงฤดูนี้มีข่าวดีนะถ้าเกิดพวกเราได้กินบาร์บีคิวกันในทนงนี้อีกสักวันนึงนะอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยดื่มน้ำกันนะโอเคยังเหนื่อยอยู่โอเคทุกคนไม่มีใครเหนื่อยนะตอนนี้พักผ่อนกันเพียงพอใครจะรู้ว่าโลกใหม่ข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อเราจะมีน้ำเหลือพอไหมมานี่เจนถามถึงวันต่อๆไปจะมีน้ำเหลืออยู่พอสำหรับโดเรสไหมเท็ดก็เช่นกันเท็ดต้องการพักด้วยโอ้โหตายห่าแน่ๆเลยนี่อะไรพวกเรากินอาหารเสร็จก็ถ้าเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูบางอย่างเหมือนคนแลกเปลี่ยนของนะที่สนใจของบางอย่างที่ไม่มีกระดานหมากรุกก็ไม่มีอ่ะไม่ได้เอากระดานหมากรุกมาอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรครับผมสรุปคือไม่ได้แลกเปลี่ยนของอะไรนะครับอยากต้องการน้ำเหลือเกินเนี่ยเอาน้ำให้ผมเถอะผมขอร้องละน้ำเหลือแค่เศษเสี้ยวของขวดอ่ะเศร้าอ่ะจะไหวประมาณนี้นึกอะไรลูกชายจะกลับมาเนี่ยเราบอกได้เลยว่าคนแปลกหน้าแบบผิดหวังมากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของพวกเราสักหน่อยนะถ้าเกิดมีเวลามากพอที่จะเสียใจแล้วก็โลกนี้ก็คงจะแย่กว่านี้นะไม่ได้เจมีปัญหาอะไรในวันนี้นะโอเคส่วนโดโรเรสก็ไม่มีอะไรพิเศษเหมือนกันนะเท็ดก็เช่นกันไม่น้ำมันจะหมดแล้วไอ้พวกเธอกินซุปเป็ดแทนน้ำมันจะได้นะเพราะซุปก็เป็นน้ำเหมือนกันจริงปะอย่าได้หิวน้ำบ่อยเลยนี่อะไรแล้ววันนี้ก็มาถึงมาคิดกันซิว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแมรี่เจนจะจู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าวันนี้มันเกิดของเธอแต่เธอไม่ต้องการของขวัญ นะไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ต้องประหยัดเข้าไว้เพราะว่าเธอยังเด็กมากที่จะสั่งคนอื่นในที่นี้ได้พวกเราเลยคิดว่าจะให้ของขวัญเธอบางอย่างที่เราต้องเลือกก็คือมีไพ่ ยาฆ่าแมลงกับกล่องเพบาเนี่ยนะให้กล่องเพบาเนี่ยจะรักษาอะไรวะถ้าเกิดไม่ให้จะเป็นไงวะไอ้เจนเจ้าของโรงพยาบาลทำอะไรเธอไม่เป็นแผลเลยสักหน่อยไม่ต้องให้ไม่ต้องเอาไม่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 ให้เอาปืนไปได้ไหมให้ปืน ให้หนังสือก็ได้คือเอาของโรงพยาบาลไปทำไมไม่เศร้านะไม่เศร้านะไม่เศร้านะเข้าใจนะโอเคโดเรสเริ่มหิวข้าวแล้วก็เอาซุปไปกินนะครับไม่ได้เจนแก่กว่าจะได้ของขวัญแล้วนะจ๊ะพวกเราคิดอย่างนั้นไม่ใช่ก็มันกล่องโรงพยาบาลอะเก็บไว้ก่อนได้ไหมก็เนี่ยที่แมนเจนยังใจเย็นอยู่ได้ฮะโดเรสจะกินข้าวแล้วเท็ดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพิเศษอ่ะกินก็กินไปซุปมีเยอะแบ่งปันได้เสมอนะจ๊ะก็ถ้ามีใครจะมาช่วยพวกเราแล้วก็ต้องมีรัฐบาลนะก็อยากฟังเรื่องราวที่รัฐบาลพูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปทำนองนี้นะพวกเราเป็นพลเมืองที่ดีนะพวกเราก็รอคอยต่อไปว่าจะมีใครมาช่วยอย่างนี้เรามั่นใจว่าลุงแซมจะมาช่วยพวกเราด้วยก็หวังว่าจะไม่นานเกินไปแล้วกันนะรัฐบาลก็กำลังจะมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเปิดหูฟังหูไม่ฟังตาเปิดหูฟังก่อนแล้วกันนะฟังนึกว่าไหนลูกชายจะมาน้ำต้องการน้ำเลยต้องการน้ำมาแล้วน้ำหนึ่งขวดกับกระสุนปืนลูกชายมาสภาพนี้เลยเหรอป่วยเลยอ่ะข่าวดีรัฐบาลบอกว่ามีการรายงานวิทยุมาว่าผู้ชีวิตแถวนี้จะได้รับการช่วยเหลือแล้วนะ
ก็พวกเราก็ฟังอย่างดีรอคอยให้พวกเขามาในเร็วนี้ไม่กี่วันนี้นะพวกเราเกรงว่าทิมมี่จะไม่กลับมาจากที่นี่ซะแล้วสิแต่ก็กลับมาได้แล้วกันคุณหาของในเวสต์แลนด์ก็เพิ่มมาในพื้นที่ใกล้ๆนี้นะก็ดีที่ได้ของมามากมายเข้าในบ้านของเรานะจ๊ะโอเคพวกเราไม่ได้อยากขโมยของนะแต่มันจำเป็นแหละนะฮะรู้สึกจะมีคนชื่อมิสเตอร์เจนกินนะจากถนนนี่แหละที่ทำพวกมูนชายก็คือพวกเหล้าอะไรอย่างนี้นะเราค้นพบกับขวดน้ำเล็กๆน้อยๆที่มีป้ายชื่อเขียนอยู่ว่าเป็นแอลกอฮอล์นะแต่มันก็รสชาติเหมือนน้ำแหละพวกเราก็เลยเอามาขวดนึงซึ่งมันรสชาติเหมือนน้ำเลยแต่ไม่แน่ใจว่าใช่น้ำหรือเหล้าหรือกันแน่นะพวกเราก็เลยขอมาหน่อยแล้วกันสักขวดนึงนะครับแล้วก็มีเด็กที่เล่นอยู่แถวๆซากผักพังด้วยพวกเขามีปืนจริงๆด้วยนะโอ้โหแล้วก็มีกระสุนปืนอยู่ด้วยด้วยความกล้าหาญของเด็กน้อยที่อุตส่าห์ฝ่าฟันเข้าไปหยิบกระสุนปืนมา1ดันขอบคุณมากเมเจนไดเอทอยู่นะตอนนี้ก็กินอาหารน้อยๆได้แล้วทุกคนก็ดื่มต้องการดื่มน้ำนะจ๊ะโดยเฉพาะเมเจนมีน้ำเหลือหรือเปล่าเนี่ยทีมี่ต้องการกินอาหารทีมี่ปวดทีมี่เหนื่อยมากๆฮะโดเรสจะทนไม่ได้ถ้าเกิดขาดน้ำนะจ๊ะเท็ดก็หิวแล้วก็หิวน้ำด้วยฮะมีใครหิวอะไรบ้างนะอันนี้ป่วยเหนื่อยหิวน้ำหิวทุกคนอันนี้หิวน้ำอย่างเดียวโอเคใครหิวเอาข้าวไปหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้อาหารเรามีเพียงพอนะใครหิวบ้างนะอันนี้ยังไม่หิวใช่ปะโอเคซุปเพียงพอน้ำมีจำกัดมากๆให้นี่ก่อนของเพบาลด้วยน้ำเอาวะเสี่ยงๆกันไปพรุ่งนี้จะมีคนออกไปได้ปะเท็ดได้โอเคเท็ดให้เท็ดออกไปแล้วกันนะพรุ่งนี้ออกไปนะครับสู้ๆสู้ข่าวต้องการน้ำเพิ่มอย่างนั้นต้องมีน้ำเอาชีวิตรอดต่อไปพวกเราลูกคุณหมายข้างนอกน้อยมากเลยพวกเราต้องฟังมากขึ้นกว่านี้นะเพื่อที่จะให้รู้ว่าปลอดภัยดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนะขอดูทีสิสถานการณ์แบบนี้มันก็เสี่ยงอยู่นะแต่พวกเราต้องการอะสิ่งของต่างๆนานาใช่ออกไปเถอะออกไปเถอะต้องออกเลยครับเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้หายป่วยนะเธอเอาช้ำทุกคนอิ่มใช่ปะฮะหมอพยาบาลก็ใช้ไปแล้วนะครับโอเคพวกเราก็อ่อนแอเหลือเกินตอนนี้ก็รอคอยรัฐบาลมาช่วยเหลือก็มีข่าวดีนะการกวาดล้างข้างนอกกำลังจะหายไปแล้วนะจะเริ่มปลอดภัยที่จะออกไปทางข้างนอกแล้วอ่าฮะโอเคดีมากดีมากพวกเรายังมีน้ำเหลือหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เจนถามถึงมันทั้งวันเลยที่มีกำลังรักษาอยู่โดเรสก็ใจเย็นกับสถานการณ์แบบนี้เท็ดก็ปกติดีอ่าฮะโอเคนะทายเทสน้ำจะหมดแล้วเพิ่งรีบกินกินพรุ่งนี้นะนัดแมนิเจนไม่เหลือน้ำให้แมนิเจนแล้วป่ะครับผมใครออกไปข้างนอกดีก็ให้พ่อเนี่ยออกไปข้างนอกนะโอเควันต่อไปวันต่อไปวันที่17แล้วนะอยู่นะต้องให้กินน้ำฮังกี้อันทายฮังกี้โอเคอาหารมีเพียงพอแล้วไม่ต้องห่วงครับผมโอเคแมนิเจนหิวน้ำมากต้องการดื่มอะไรบางอย่างทิมมี่หิวข้าวก็ไปข้างนอกหาของหิวข้าวหิวใช่นะหิวข้าวอันนี้หิวน้ำใช่ปะใช่ปะโอเคเหนื่อยด้วยพักผ่อนเถอะทิมมี่เรารู้ทิมมี่พามาเยอะเจ็บมาเยอะจะรอดไปวันนี้มีใครมือคนมาเคาะประตูอีกแล้วพวกเราได้ไปดูหน่อยวันนี้ก็เป็นมีผู้ชายมาที่ประตูบอกว่าต้องการที่จะดัดได้การมากๆพวกเรามีหรือเปล่าไม่มีเพื่อแลกกับซุป2อันไม่มีการ์ดนะก็มันไม่มีการ์ดอ่ะเอาอย่างอื่นได้ป่ะเรามีหนังสือสเกลเนี่ยเรามีปืนเอามือปืนไปเลยเอาน้ำมาให้ผมสัก3ขวดได้ป่ะคือน้ำหมดแล้วแค่นิดเดียวอ่ะจะหิวน้ำตายแล้วนะการเสี่ยงครั้งนี้มันแย่มากเลยพวกเราต้องการอาหารนะแต่พวกเราไม่มีอาหารเพียงพอแล้วตอนนี้พวกเราคงจะต้องไปขโมยใครบางคนมาแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเราส่งใครไปดีล่ะเมรี่เจนก็ไม่มีปัญหานะที่จะไปอ่ะแล้วทิมมี่แต่ต้องการดื่มน้ำเลยหรือเปล่าเนี่ยดูเขาไม่ดีเลยนะเนี่ยโดเรสก็อยู่ได้สักพักนึงถ้าเกิดขาดน้ำไปนะเดี๋ยวนะพวกเธออย่าหิวน้ำกันสิวะเรารู้ไหมว่าเราเหลือน้ำเท่าไหร่เหลืออยู่1 4ซึ่งแบ่งได้คนเดียวระหว่างเมนี่เจนกับทิมมี่ต้องเลือกคนตายใช่ไหมวะเดี๋ยวนะนี่อะไรอะ woman cape ผู้หญิงมาที่นี่เธอมากับอูดเหรอถึงอูดมี5ขาอูดมี5ขาสักกำลังเอาของมาเพื่อแลกเปลี่ยนต้องการแลกเปลี่ยนกันน้ำใช่ไหมเอากระสุนปืนไปเลยครับผมแล้ววิทยุเหรอวิทยุต้องใส่4ใช่เหรอวะแต่ถ้าเกิดไม่มีวิทยุก็ฟังไม่ได้ว่าจะออกไปได้วันไหนอ่ะแล้วไม่รู้รหัสผ่านอะไรอย่างนี้ด้วยวิทยุไม่ได้หรอครับจริงๆนะน้ำหนึ่งอ่ะ1อ่ะ1เสี่ยงไปกับ1ก็นะ1น้ำแล้วบอกว่าเทสจะกลับมาพร้อมน้ำแล้วกันนะได้โปรดเถอะผมคนนี้ต้องกินน้ำนะใช่ปะใช่ๆผมว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไว้อยู่แหละนะโอเคแล้วแลกเปลี่ยนน้ำ1กับกระสุนปืนนะแลกเปลี่ยนได้พอใจดี
ธอไปแล้วแล้วก็ก่อนที่เธอจะไปเธอก็พวกเราควรจะฟังข่าวก่อนนะอะไรอย่างนี้ก็เลยให้เธอฟังเหรออือฮึก็คือถ้าเกิดพวกเราต้องการที่จะออกจากที่นี่ให้ได้ต้องมีวิธีไว้ฟังข่าวก็เลยไม่แลกเปลี่ยนไปนะครับมาริเจนหิวนะหิวนิดหน่อยนะทิมมี่ก็ขาดน้ำอีกไม่ได้ต่อไปแล้วโดเรสก็ต้องการดื่มบางอย่างมีน้ำพอแล้วกินนะกินซุปยังมีเหลืออยู่พอสมควรกินเถอะอ่ะวิทยุสารไม่ได้แลกไปไม่ใช้เหรอก็ต้องใช้สิดูซิว่าข่าวมีอะไรบ้างอ่ะลุ้นกันต่อไปอยู่ในอีกวันเนี่ยเท็ดกลับมาแล้วปะ survivalist โอ้โหเดี๋ยวนี่มาปลอดภัยไงนี่คืออะไรนี่คือปลอดภัยเหรอเท็ดไม่นะเท็ดป่วยมาเชียวแล้วได้อะไรมาได้น้ำมาอีกขวดนึงโอเคดีมากแล้วน้ำขวดเด้งเหรอวะตายแป๊บเหอะเท็ดกลับมาจะปลอดภัยนะจ๊ะสภาพที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะบ้านของพวกเราพังแล้วพวกเราไม่เหลืออะไรต่อไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะเราจะสู้ต่อไปแต่พวกเราก็เอาสิ่งของที่พวกเราพอจะเอามาได้นะมีของที่ใช้กันได้อยู่รวมถึงหนังสือคอมิกของทิมมี่ด้วยนะคืออะไรหนังสือเล่มนี้เหรอเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวที่ยังคงเหลือลงเรืออยู่ก็คือโต๊ะที่พังแล้วและเตียงของมาริเจนแล้วก็มีของซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นเป็นซุปเหรอมีซุปอีกเหรอได้ซุปมาอีกเหรอซุปอีก2ขวดซุปไม่ต้องการแล้วซุปเยอะไปแล้วต่อไปห้องครัวก็มีน้ำรั่วมานะครับพวกเราก็เลยค้นหาของใต้โต๊ะใต้เก้าอี้และพบกับขวดน้ำเล็กๆขวด2ขวดโอเคไว้อยู่มีของให้ดื่มนั้นแมรี่จ๋าที่มีก็ต้องการพักผ่อนนะโดเรสก็สบายดีอยู่ในนี้ได้โอเคเท็ดก็เริ่มไม่ไหวแล้วเท็ดนะเท็ดป่วยหิวโอเคเดี๋ยวเท็ดจัดไปเมื่อกี้แมรี่เจนหิวน้ำมากี่วันวะเพิ่งหิวน้ำใช่ปะอยู่อีกวันนึงได้ปะผมจำไม่ได้ว่ะกินกล่องพยาบาลใช้ได้ใช่ไหมใช้ไม่ได้แล้วว่ะตายฮะแน่ๆเลยนะแมรี่เจนอีกวันนึงได้ปะอีกวันนึงได้ปะแมรี่เจนเดี๋ยวแมรี่เจนบอกว่าไรไอเดียยังว่ายังทนได้อีกวันนึงปะผมไม่ตายหรอกแมรี่เจนอดทนไว้แมรี่เจนรู้เธออดทนได้ตอนนี้ออกไปข้างนอกก็จะเสี่ยงอยู่เสี่ยงตลอดแหละผมว่าสภาพมันไม่เคยดีเท่าไหร่ไม่เคยดีเลยเราไว้สักอีกสักวันสองวันแล้วกันนะตอนนี้ทำอะไรกันดีเพื่อความสนุกสนานนะอาทิตย์ที่พวกเราอยากทำกันดีกว่านะมีปืนกับวิทยุหรอปืนนี่ทำอะไรยิงกันเองหรอฟังวิทยุก่อนแล้วกันนะครับผมใจนะใจเย็นค่อยดูท่าทีไปโอเควันนี้ใจยังไม่เป็นไรนะ21วันแล้วเว้ย21วันแล้วก็อันนี้พอเราฟังได้ฟังข่าวมาสึกว่าขมวลพื้นดินขมวลจะไฟไหม้เกิดถึงการไฟลุกไหม้ที่น้องนี้รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยโอเควันนี้ใจต้องการดื่มในนี้เลยฮะทิมมี่โอเคอยู่ทิมมี่ไหวอยู่โดเรสก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะเท็ดก็ป่วยอยู่ไม่มีของสัพเพบาลแล้วต้องการน้ำใช่ปะคนอื่นก็แค่ป่วยโอเคอาหารก็ยังมีพอครับผมต้องการนะก็น้ำไปอันนี้จะมีใครไปเสี่ยงดีไหมสถานการณ์ข้างนอกก็ยังเสี่ยงอยู่ดีเราต้องการสิ่งของหรือเปล่ายังทนได้สักวันสองวันนะมั้งเราเห็นกองทัพอยู่แถวนี้ด้วยนะจ๊ะพวกเขามาที่แถวนี้แล้วก็ถามพวกชีวิตว่ามีบ้านและมีแถวนี้หรือเปล่าไอ้ทำนองนี้นะที่จะมาหยุดแบบว่าเก็บรับคนได้แล้วก็ถามว่ามีการหรือเปล่าแบบว่ามาขอเผื่อว่าถ้าเกิดเราแลกการ์ดไปอาจจะได้ของดีก็ได้ทำนองนี้ปะแต่การ์ดไม่มีอยู่แล้วอ่ะเชิญข้าวันต่อไปเล่นกันนะครับสู้ต่อไปวันที่22แล้วรอได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยบ้าจริงพวกเราเผ่ากับที่จะให้กองทัพรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่อ๋อเมื่อกี้คือเป็นการแบบส่งการ์ดให้แบบให้ดูว่าเราอยู่ที่นี่ส่งแบบสวัสดิ์การ์ดขึ้นไปให้รู้ตำแหน่งเหรอแต่ว่าไม่มีการ์ดอยู่แล้วนี่นะเป็นโอกาสที่ดีนะที่พวกเราจะได้เจอพวกเขาอีกแต่ว่าเมื่อไหร่กันล่ะคือหิวใช่ปะหิวขอทนหิวสักวันนะน่าจะได้นะครับฮะเก็บไปก่อนไม่รู้ต้องอยู่อีกกี่วันนะโอเคสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีอีกสักวันสองวันนั่นกันนะยังได้อยู่แหละได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างใต้อ่ะนี่จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเช็คดูว่ามีใครขุดดินมาแถวนี้หรือเปล่านะฮะพวกเราเตรียมพร้อมแล้วกันนะครับดูซิว่าข้างใน มีใครมาดักรอเราหรือเปล่าไหนส่องซิอะไรขึ้นเมื่อวานนี้อะไรเนี่ยเราปล่อยมันไปได้หรือไงเนี่ยมันเป็นยักษ์เหรอเป็นจระเข้กายพันธุ์น่ะหรือไม่ก็เป็นอลิเกเตอร์ก็ได้นะบางอย่างที่มันใหญ่มากๆปากมันใหญ่มากมีฟันแหลมคมเยอะมากเลยจะทำร้ายใครหรือเปล่านี่ริเจนหิวมากทิมมี่ต้องการกินบางอย่างก็ดูไม่ดีเลยเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาขาดน้ำโรเลสก็ต้องการกินไม่ได้กินแล้วมาหลายวันแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วฮะโอเคตอนนี้ทุกคนก็เริ่ม
เริ่มต้องการของมากมายไก่กองผมแล้วก็ต้องรีบจัดให้ไปเถอะนี่เจนหิวอันนี้ก็เหนื่อยเจ็บด้วยหิวน้ำไหมหิวน้ำโอเคเท็ดหิวน้ำโดเรสเริ่มเหนื่อยมากเท็ดหิวน้ำโอเควันนี้มีคนนี้ออกไปได้ใช่ปะลองดูสิไปพวกนี้ส่งคนออกไปข้างนอกนะครับเสียงดูแล้วกันนะเพราะควรน้ำหมดว่ะพวกเราไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นแน่ๆในเร็วๆนี้ทุกอย่างเริ่มแย่ลงเรื่อยๆแย่มากเท็ดก็เริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะทนไว้เท็ดทนไว้ดื่มน้ำไปก่อนต้องไปหาของรักษาเท็ดมาครับอุ้ยไหวไหมเนี่ยพวกเธอไหวนะสู้ต่อไปนะแย่หน่อยนะที่พวกเราซ่อมสิ่งที่พังนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้หรอกนะมันแย่ลงเรื่อยๆไอ้เจงก็เริ่มไดเอทแล้วต้องการอาหารต้องการน้ำเหมือนกันนะเนี่ยทิมมี่หิวมากโดเรสก็อยากกินบางอย่างเท็ดก็หิวเหมือนกันเท็ดหิวอันนี้หิวใครหิวบ้างนะหิวทุกคนโอเคหิวไวจังมาพวกเธอแรกๆไม่เห็นหิวไวขนาดนี้เลยใครหิวน้ำไหมใครหิวน้ำไหมไม่มีโอเคแมรี่เจนหิวน้ำแมรี่เจนทนอีกวันนึงนะส่งใครออกไปใครดูยังไหวเธอไหวปะส่งแม่ออกไปดีกว่ารอบนี้ส่งแม่ไปสภาพแม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แม่ต้องออกไปเพื่อลูกหลานนะครับส่งไปทีละคนดีกว่าโอ้สภาพลูกเริ่มไม่ดีแล้วอ่ะลูกสาวอย่าเพิ่งเป็นอะไรเพิ่งเหนื่อยนะเธอใจเย็นๆเดี๋ยวให้กินน้ำเดี๋ยวให้กินนมนะอาหารยังมีอยู่นะไม่ได้เจนหิวน้ำมากต้องการบางอย่างที่จะดื่มนะจ๊ะไม่ได้เจนเริ่มป่วยเริ่มอ่อนแรงแล้วเพลียแล้วทิมมี่ก็ทำหน้าที่จะเอาชีวิตรอดต่อไปได้โดเรสก็ไปหาของข้างนอกนะครับเท็ดก็ต้องยังไม่รักษาอาการป่วยเลยไม่มียาเนี่ยว่าหิวน้ำใช่ป่ะโอเคหิวน้ำนะหิวน้ำหิวน้ำทิมมี่ดูแลพ่อดูแลพี่สาวให้ดีด้วยใครหิวน้ำนะมาดูเจนนะครับผมโอเคเราจะได้เห็นแสงสว่างไหนกันแน่เนี่ยเราจะต้องอยู่ใต้นี้อีกนานแค่ไหนกันแน่เนี่ยเราไม่อยากคิดเลยว่าจะไม่ได้เห็นแสงสว่างอีกต่อไปอ่ะสู้เขาอดทนไว้ยังมีน้ำอยู่ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกนะ26วันแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆไม่ได้เจนไม่สร้างปัญหาในวันนี้นะจ๊ะทิมมี่ก็ต้องการน้ำเล็กน้อยเท็ดก็เช่นกันน้ำพรุ่งนี้อีกวันนะน้ำวันนี้ยังไม่โอเคเท่าไหร่พวกเราไม่อยู่คนเดียวมีบางอย่างกระต่ายขนาดยักษ์ซ่อนอยู่แถวท่อมันเริ่มเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วพวกเราจะไม่ให้มันเข้ามาที่นี้ขณะที่พวกเราหลับไม่ได้มีปืนแต่ไม่มีกระสุนมาครับผมสู้ได้ปะเอาปืนทุ่งกระทุ่งเอาอะไรเงี้ยได้ปะโดนแดกไหมเนี่ยไม่โดนใช่ปะปืนพังเลยเดเมจอะไรปืนถึงก็พังเลยคือไม่มีกระสุนก็เลยยิงไม่ได้ใช่ปะมองอาหารพวกเราให้ปลอดภัยนะจ๊ะไอตัวหน้าขนตัวนั้นอ่ะมองอาหารพวกเราไม่ได้หรอกนะจ๊ะดีนะจ๊ะเนี่ยบ้าจริงแต่เป็นพวกเราพังแล้วเนี่ยเพราะไม่มีให้ยิงอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแมรี่เจนก็สบายดีนะวันนี้หวังว่าจะอยู่ต่อไปได้ทิมมี่ก็อยากได้น้ำแอมเปิลนะต้องการน้ำต้องการกินน้ำหน่อยนะจ๊ะโอเคใครต้องการกินน้ำนะแมรี่เจนไม่ใช่โอเคเท็ดนะครับทิมมี่ให้น้ำยังวะลืมอ่ะให้น้ำมันก็แล้วกันนะกลัวไม่ให้กลัวลืมให้โอเคมีบางอย่างอีกแล้วเหรออะไรอยู่ข้างใต้เนี่ยพวกเรากำลังขยับดูเจอพบกับประตูลับข้างหลังนั้นมีอะไรกันแน่ปืนมันก็พังแล้วมีแต่ไฟฉายส่องดูตายไหมเนี่ยโอ้โหอุ้ยมันเสียงมันแปลกๆว่ะเกิดอะไรขึ้นพวกเราค้นหาที่มุมห้องและไม่พบอะไรเลยมันเสียเวลามากเลยแม่เจนก็หิวข้าวมากหิวผ้านิดหน่อยและหิวน้ำมากๆต้องการอะไรดื่มนะทิมมี่โอเคอยู่สถานการณ์นี้ทนได้เท็ดก็หิวข้าวเท็ดหิวข้าวอันนี้หิวน้ำน้ำมันก็จะหมดแม่เจนต้องเอาน้ำกลับมานะจริงๆนะไม่ใช่แมรี่เจนโดโลเรสต้องเอาน้ำกลับมานะจริงๆนะมีอีกแล้วเหรอไม่มีการ์ดการ์ดแต่งวันนี้ยังไม่มีการ์ดเว้ยเราต้องบอกตำแหน่งให้ได้ตำแหน่งของเรามาร์กอยู่ตรงไหนต้องใช้การ์ดอ่ะต้องเล่นการ์ดอ่ะมันแปลกมากเลยเดินต้องใช้การ์ดเนี่ยไม่มีการ์ดเว้ยคณะใครเอาการ์ดมานะกันครับผัดหน้ารอบนี้ไม่มีการ์ดจริงๆอ่ะอุ้ยป๊อโอ้โหดูแต่ละคนตกใจเป็นบ้าแมรี่เจนกับทิมมี่เป็นบ้าไปแล้วไม่เมื่อกี้ให้พ่อกินข้าวแล้วไม่ใช่ไหมพ่อตายอ๋อบาดแผลไม่รักษาพ่อเลยติดเชื้อแล้วก็ตายบ้าจริงพวกเราต้องคิดถึงพ่อแน่ๆเลยกองทัพก็ไม่มาสักทีเราเสี่ยงกับมันยังไงดีล่ะแมรี่เจนต้องการอาหารนะ
แล้วก็เริ่มเป็นบ้าไปแล้วทิมมี่ก็หิวข้าวมากแล้วไปเป็นบ้าเช่นกันไม่นะเอากระป๋องไปมันหัวแล้วเนี่ยอังกี้แอนด์ครีซี่ตายแล้วแม่แม่รีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะแม่มีกลุ่มผู้คนใส่เสื้อสีใส่เสื้อชุดนอนสีเขียวมาเคาะประตูฮะไม่รู้จะเกิดขึ้นต่อไปพวกเขาเป็นเมืองที่มาเที่ยวของคนรวยไม่ให้คนจนพวกเราค่อนข้างจะจนมากก็เลยคิดว่าจะเป็นเพื่อนกับพวกเราดีไหมให้พวกเขาเข้าดีไหมเสี่ยงแล้วกันนะครับไม่เหลืออะไรไม่เหลือพ่อแล้วเสี่ยงดูดีกว่าเป็นบ้าด้วยตอนนี้โดนแดกหมดไหมเนี่ยจะรอดไหมครับรอดอยู่โอเครอดอยู่ให้อะไรมาปะเนี่ยได้อะไรมาวะได้อะไรมาเพิ่มเหรอของเพบานไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับดูสภาพพ่อดิครับผมไม่ทันแล้วอ่ะคนแปลกๆพวกนี้ใจดีมากเลยนะจ๊ะมีให้ของเพบานมาด้วยพวกเราใช้ชีวิตตอนบ่ายมีความสุขด้วยกันร้องเพลงนะเล่นลำสองคนนะก็คงจะดีขึ้นในเร็วๆนี้นะจ๊ะโชคร้ายที่ไม่มีข่าวใหม่กับแมนนี่เจนเท่าไหร่เช่นเดียวกับทิมมี่ที่อันตรายนั้นได้อีกไม่นานนักนะก็คือตอนนี้ทิมมี่ต้องการน้ำเทอร์สตี้ธรรมดาใช่ปะแมนนี่เจนไม่เทอร์สตี้ทิมมี่พรุ่งนี้นะแม่กลับมาแม่จะบ้าไหมเนี่ยโอเคมันบ้าไปแล้วพวกเราพบเจอแมงมุมเต็มไปหมดเลยนะมีขึ้นในซุปของพวกเราด้วยน้ำพวกเราด้วยสาบานได้ว่ามันจะกลับมาอีกนะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มันมาต้องจัดการมันก่อนนะก็มีแต่หนังสือมาตีเลยครับผมเต็มที่แค่นี้แหละฟาดฟาดฟาดจบแล้วจบไงจบคือไงเดี๋ยวนะ one way ticket ตั๋วทางเดียวแล้วแม่ไปไหนวะกลุ่มคนแปลกประหลาดน่าจะเป็นโจรคนพบที่นี่บ้านหลังนี้พวกเราได้ยินข่าวพวกเขานะหนึ่งในพวกนั้นจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคำอธิบายของเธอตรงกับโดโรเลสเลยพวกเราคิดว่าพวกเขาคงไม่ปล่อยแม่ไปแน่ๆเลยหนังสือที่ดีเป็นทางแก้ของปัญหาเหล่านี้นะจ๊ะที่พวกเราผ่านมาโดยเฉพาะกับการตีแมงมุมอะไรพวกนั้นแหละมันตีโดนบ้างไม่โดนบ้างทุกตัวมันก็ตกใจกลัวแล้วก็หนีไปตรงนี้นะพวกเราพบว่าซุปของพวกเราก็เต็มไปด้วยแมงมุมแล้วนะกินไม่ได้ต่อไปแล้วได้ขวดมาอันนึงขวดมาเพื่ออะไรเดี๋ยวนะเราทำไม่ได้นี่คำพูดสุดท้ายของพวกเรานะขอแนะนำคนที่อ่านข้อความนี้ว่านี่คือข้อความที่ถูกปิดบังนะจ๊ะพวกเรารอดชีวิตมาได้31วันวันแรกพวกเราทุกคนปลอดภัยวันที่3มีแมลงวันที่5ทะเลาะกันวันที่6ทุกอย่างเงียบลงวันที่7นอนไม่หลับวันที่12กระสุนปืนมีค่า14มีการติดต่อกับกองทัพ15เพื่อนบ้าน15ก็มีนิวเคลียร์ก็เริ่มหายไปแล้ว17วินเนอร์ถูกเอาไป18มีคนมาแลกของ19มีวิทยุส่งสัญญาณมา20บ้านของพวกเรากำลังจะพังแล้ว21พลาดกับกองทัพ22มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนี้23เพื่อต้องการยา26มีการต่อสู้ของปีศาจด้วย27พบกับทางลับใต้ฐานทัพ28พลาดกองทัพอีกแล้ว29แมนนี่เจนบ้าเช่นเดียวกับทิมมี่ก็บ้าเหมือนกันเท็ดบาดเจ็บแล้วก็ไม่ไหวก็จนตายไม่ได้เจอตัวสไปเดอร์แมนด้วยเย่ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่แล้ว31โดเรสเนี่ยกลับมาแล้วก็จบนะครับผมก็จบแย่คราวนี้แบดเอ็นเลยนะก็คุณตายห่าแล้วนี่โหมดปานกลางก็ไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่เล่นๆเลยหลักๆก็คือผมคิดว่าต้องใช้การ์ดอะครับผมเข้าใจเกมนี้นะหาการ์ดดีกว่ารอบหน้าโอเคป่ะเพื่อล่อมาทับให้มาใกล้ๆอย่างนี้ได้นะเคลอดชีวิตได้31วันนะครับกันนะครับในพาร์ทนี้เอาเขาหน้ากันนะครับกับเกม City Second นะครับยังสุกอยู่เลยยังอยากเล่นต่อไปนะโอเค See you next time แล้วกันนะครับไปก่อนนะบ๊ายบาย